สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคงมีเครื่องประดับที่สวมใส่อยู่บ้างใช่ไหมคะซึ่งเครื่องประดับมีนิยามว่าสิ่งที่ประดับบนตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่รู้ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงเองก็มีเครื่องประดับเช่นกันค่ะวันนี้เราจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไรโครงสร้างของประชากรในหลายประเทศได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงผู้คนอยู่เป็นโสดกันมากขึ้นและหลายคู่แต่งงานนิยมไม่มีลูกสัตว์เลี้ยงจึงกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญที่เติมเต็มความเป็นครอบครัวให้แก่คนยุคปัจจุบันค่ะความที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นลูกเป็นหลานคนเหล่านี้จึงทุ่มเทหาซื้อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดมอบให้แก่บรรดาลูกๆสัตว์เลี้ยงแสนรักเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพาสุนัขไปใช้บริการสปาผ่อนคลายกล้ามเนื้อซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพดีอาหารเสริมบำรุงร่างกายแชมพูสำหรับบำรุงขนและผิวหนังของเล่นที่สร้างความเพลิดเพลินรวมถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับตกแต่งร่างกายสัตว์เลี้ยงให้สวยงามด้วยนะคะบริษัทเทคนาวิโอคาดการณ์ว่าตลาดแอคเซสซอรี่รวมถึงเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2024ตลาดสามารถขยายตัวได้ถึงปีละ 7% เลยค่ะซึ่งในปี2024จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 41.1 พันล้านเหรียญสหรัฐรายงานของ PepsiCo พบว่าสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคือสุนัขรองลงมาคือแมวโดยประเทศที่เลี้ยงสุนัข5อันดับแรกของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลจีนรัสเซียและญี่ปุ่นตามลำดับส่วนประเทศที่เลี้ยงแมวมากที่สุด5อันดับแรกของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียบราซิลและฝรั่งเศสตามลำดับค่ะเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงทำทุกอย่างให้สัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นมนุษย์มีการพูดคุยนำสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวหรือเดินเล่นมอบของขวัญในวันเทศกาลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์เป็นต้นซึ่งของขวัญก็จะเป็นจำพวกขนมขบเคี้ยวเสื้อผ้าและเครื่องประดับอีกทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อยจะชอบแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงสวยงามไม่ว่าจะเป็นอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเจ้าของก็จะจับสัตว์เลี้ยงแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับหรือแอคเซสซอรี่ต่างๆจึงทำให้มีธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์ให้คนรักสัตว์ได้เลือกหลากหลายในส่วนของเครื่องประดับส่วนใหญ่จะผลิตสำหรับสุนัขและแมวซึ่งมีทั้งที่ทำเป็นสร้อยจี้ป้ายห้อยคอหรือนำอัญมณีแท้และเทียมติดกับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงปัจจุบันผู้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงโอกาสนี้และได้วางจำหน่ายเครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยงจับกลุ่มตลาดคนรักสัตว์มากขึ้นสินค้ามีแบรนด์เจาะกลุ่มไฮเอนด์เช่นลุยส์ด็อกแบรนด์ของเกาหลีซึ่งจำหน่ายของเล่นเสื้อผ้าเครื่องประดับและแอคเซสซอรี่สำหรับสุนัขทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกราคาเครื่องประดับสุนัขเริ่มต้นที่20เหรียญสหรัฐจนถึงกว่า100เหรียญสหรัฐแม้กระทั่งแบรนด์ดังอย่างลุยส์วิตตองและกุชชี่ก็ไม่พลาดที่จะจับกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์โดยทำเป็นสร้อยคอพร้อมป้ายห้อยคอสุนัขจำหน่ายสำหรับสินค้าเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีแบรนด์มีวางจำหน่ายบน e-marketplace อย่าง amazon.com ebay.com และ alibaba.com ด้วยค่ะนอกจากนี้ตลาดเครื่องประดับรูปสัตว์ก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นโดยมีผู้เล่นรายใหญ่และรายเล็กต่างแข่งขันกันดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้เช่นแพนดอร่าจำหน่ายสร้อยชามรูปสัตว์ชนิดต่างๆหรือสินค้าสัญชาติอิตาลีแบรนด์ Dog Fever ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับคนที่รักสุนัขโดยเฉพาะและวางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาแคนาดาและเอเชียจากเรื่องที่เล่ามานี้ผู้ที่สนใจธุรกิจนี้อาจจะได้รับแรงบันดาลใจบ้างนะคะและเป็นส่วนกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้ารวมทั้งการที่มีสินค้าที่มีกิมมิคหรือมีธีมที่เป็นเรื่องราวจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความจดจำของลูกค้าและทำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับสามารถจับตลาดสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลดีๆสามารถเข้ามาอ่านได้ที่ GIT Information Center นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ